วันนี้มีโพสต์หนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นโพสต์จากคนพม่าค่ะเหมือนกับว่าหลังจากการประกวด Miss Grand International ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับผลค่ะมาดูนะคะมีโพสต์นี้บอกว่าการโหวต Miss Grand International Country จบลงแล้วทำไมประเทศไทยถึงมาลงคะแนนเสียงอีกครั้งในตอนนี้โดยรูปภาพที่เอามาโพสต์นะคะเป็นรูปภาพที่โพสต์ตั้งแต่วันที่24ตุลานู้นแน่ก่อนที่จะมีการตัดสินตั้งนานนะคะตลกมากๆเลยแต่ว่าคนคอมเมนต์ก็กลับไม่ยอมรับค่ะซึ่งแค่ยอดคนกดไลค์นะน้องหลินของเราก็ชนะไปเกิน1ล้านแล้วส่วนของพม่าเนี่ยแค่800,000กว่าแค่นั้นเองแต่แม้แค่นี้ทำเป็นมาอวยยศตัวเองนะคะแต่ที่น่าขำมากกว่าก็คือคอมเมนต์นี่แหละค่ะมาดูคอมเมนต์กันคือเห็นแล้วแบบทนไม่ไหวจริงๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆดูซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอมเมนต์ของคนพม่าทั้งนั้นเลยนะคะบางคนบอกว่าพวกคนไทยเนี่ยคงจะอับอายที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้ให้คะแนนอย่างเป็นธรรมบางคนก็บอกว่าเรามีหลักฐานนะจริงๆเนี่ยพม่าได้รับโหวตกดเยอะกว่าคนไทยซะอีกแล้วยังบอกด้วยนะว่าคนพม่ามีหลักฐานบางคนก็บอกว่าอ่ะพวกคนไทยฉลาดมากถ้าเกิดไม่ฉลาดก็มาฟ้องเอาละกันบางคนก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้องการจะปกปิดสถิติก่อนที่พวกเขาจะเปิดเผยออกมาไงบางทีเนี่ยคนในเมืองไทยเขาอาจจะเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยแบบนั้นน่ะทำได้จริงๆด้วยหรอบางคนก็บอกว่าอู้ฉันว่าแล้วเมืองไทยเนี่ยสงสัยเขาจะออฟไลน์ฉันเพิ่งเห็นว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆนี้เองบางคนบอกว่าสงสัยบอสนวัตคงจะซื้อออโต้ไลน์ให้แล้วละมั้งถึงจะเพิ่งมาโพสต์เอาแบบนี้แล้วก็มีโพสต์หนึ่งนะคะไปอ้างมาจากเพจ Miss Top Strategy บอกว่าองค์กรไหนก็ไม่ถูกต้องสมบูรณ์แบบเหมือนกับ Miss Grand International เสมอไปมีมุมมองหลายมุมมองแต่ว่าผู้สมัครก็มีส่วนร่วมลองคิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องโดยพื้นฐานแล้วคำตัดสินของ Miss Grand International น่าจะออกมาเป็นเท็จนอกจากนี้จะเห็นได้เลยว่าในขณะที่เป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดประกาศว่าจะมีการให้กลับมาครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะเผยแพร่คำแถลงนี้นางงามของพม่าบอกว่าจะคืนมงกุฎตามการตัดสินใจและความตั้งใจของเธอเองส่วนใครที่บอกว่านางงามพม่าทัศนคติไม่ดีก็เพราะไม่ได้มงกุฎรู้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงทำให้คนทั้งประเทศเสียใจเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพม่าได้รับหลายรางวัลทั้ง Country Power Award National Costume Fan Voting Awards แต่ก็ไม่ได้รับทั้ง2รางวัลเลยเพราะฉะนั้นควรจะเข้าใจด้วยว่าไม่ได้จะมาบ่นเรื่องมงกุฎของผู้ที่ได้รับชัยชนะเพราะว่ามีข้อพิสูจน์คุณสามารถตรวจสอบโพสต์ลงคะแนนที่พวกเขาโพสต์ได้ที่หน้าเพจ Miss Grand International และพวกเขาก็นับจำนวนไลค์แล้วจะเห็นได้เลยว่าเมียนมาได้รับคะแนนโหวตไลค์มากที่สุดในบรรดาประเทศอื่นๆเปรียบเทียบกันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วแต่แปลกจริงๆทำไมพม่าถึงไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแล้วแบบนี้จะมาลงคะแนนเสียงเพื่ออะไรนอกจากนี้ในระหว่างการแถลงข่าวบอสนวัตก็ได้กล่าวถึงเรื่องส่วนตัวแทนการอธิบายประเด็นเหล่านี้ซึ่งถือว่ามีความไม่เป็นอาชีพเป็นอย่างมากนี่คืองานระดับนานาชาติใช่หรือเปล่าแทนที่จะแก้ไขและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษกับเลือกที่จะอธิบายเป็นภาษาไทยโดยพื้นฐานแล้วน่ารู้สึกอับอายเพราะว่าเขาจะต้องสูญเสียผู้ติดตามชาวพม่าไปกว่า 700,000 คนภายในเวลา 2-3 วันเท่านั้นซึ่งโพสต์นี้นาดูก็รู้แล้วว่าเหมือนกับที่พม่าเนี่ยออกมาโพสต์ย้อนหลังต่างๆนานาเพียงเพราะว่าต้องการจะบอกว่าพม่าเนี่ยได้รับคะแนนโหวตมากกว่าคนไทยซะอีกแต่ทำไมถึงไม่ได้รับอะไรเลยอุ้ยน่าสงสารเขาจริงๆค่ะพม่าบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าน่าขำจริงๆถ้าเกิดประกวดอีกครั้งหนึ่งก็รู้นะว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเรามีหลักฐานชัดเจนดูสิคนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่แค่คะแนนโหวตก็รู้อยู่แล้วว่าเมียนมาเนี่ยต้องได้ที่หนึ่งบางคนก็บอกว่าปฏิกิริยาการมอบรางวัลของประเทศให้กับนางงามพม่าเนี่ยบอสนวัตเลือกเจ้าภาพที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นประเทศจัดงานหรือเปล่าประเทศส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับภาพและการตอบคำถามอย่างมีประเด็นตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเวที Miss Grand International กำลังแบ่งแยกผลโหวตพวกเขาเหมือนกับว่าพยายามทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างดูสิการแข่งขันการประกวด Miss Grand International น่าอับอายดีนะ
แปลกจริงๆที่เขาไม่ดูเลยว่าใครกดไลค์มากที่สุดทั้งๆที่สื่อโซเชียลเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้คนนั้นรู้ว่านางงามประเทศไหนควรที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งใครที่ควรจะได้มงกุฎบางคนก็บอกว่าคนอื่นจบแล้วแต่ฉันยังไม่จบไม่รู้สิจริงๆเนี่ยพม่าเป็นตัวเต็งมาตั้งนานแล้วคนไทยทำสิ่งที่ไรอย่างอายโปรดเข้าใจด้วยนะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหากคุณมีวันนี้และวันข้างหน้าพวกคนไทยพอเห็นผลโหวตแล้วพวกเขาจะต้องละอายใจอย่างแน่นอนซึ่งดูแล้วก็ตลกมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าทางที่นางงามที่มงลงอันดับหนึ่งก็คือมิสแกรนด์อินเดียสวยกว่าความสามารถมากกว่าตั้งเยอะแยะแต่เหมือนว่าโซเชียลพม่าเนี่ยจะคร่ำครวญอยู่กับผลโหวตในโซเชียลนะคะที่มีคนเข้าไปกดไลค์มากกว่าแล้วก็เปรียบเทียบกับมิสแกรนด์ของคนไทยค่ะซึ่งจริงๆน้องหลินก็ยืนสวยธรรมดาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะดูสิมีคนพม่าบางคนบอกว่าฉันจะไม่สนใจอีกแล้วดูสิรางวัลงวดหน้ารอเราอยู่แล้วก็ที่สำคัญนางงามพม่าในประเทศไทยก็ได้รับรางวัลตั้งเยอะแยะดูก็รู้ว่าเป็นความละอายของคนไทยกลัวคนอื่นจะจับได้ล่ะสิหน้าละอายจริงๆทางที่นางงามพม่าเนี่ยสวยแบบไม่มีที่ติรอวันพิสูจน์ดูเถอะถ้าเกิดการประกวดที่อื่นเนี่ยนางงามพม่าจะต้องได้รับรางวัลใหญ่อย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่านางงามของพม่าเนี่ยควรจะได้รับรางวัลให้มากกว่านี้นะรางวัลก็มีตั้งหลายรางวัลทำไมถึงไม่ได้รางวัลเหมือนกับประเทศอื่นเขาบ้างทั้งที่ผลโหวตเนี่ยก็ชนะประเทศอื่นตั้งเยอะแยะเลยนะและก็ยังมีโพสต์อื่นด้วยนะคะพอนางงามของพม่าเนี่ยมงไม่ลงก็ไปแซอินเดียด้วยค่ะบอกว่าบอสนวัตบอกว่าอินเดียเนี่ยได้มงเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่ดูสิบอกว่านางหุ่นสวยเนี่ยนะหุ่นสวยซูพม่าก็ไม่ได้บางคนนะคะคนพม่าก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ดูหนังอินเดียไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยคนสวยก็เท่าพม่าก็ไม่ได้แปลกจริงๆใครมองกันว่าคนพม่าเนี่ยสวยไม่เท่าอินเดียทั้งที่พม่าเนี่ยดูดีมากกว่าตั้งเยอะอย่างว่าแหละคนตัดสินเขาคงจะแก่แล้วสายตาก็เลยไม่ค่อยดีคนอินเดียเนี่ยตัวก็ย้ายใหญ่นางงามอินเดียไม่เห็นสมควรจะได้รับมงเลยคนที่สมควรเนี่ยก็คือนางงามพม่าความเตะตาเนี่ยต่างกันความงามโดยแท้สงสัยคนตัดสินจะสายตาไม่ดีแน่ๆเลยบางคนก็บอกว่าเชียงเป็นความสวยงามที่มีเส้นบางๆกั้นอยู่ไม่อยากจะเชื่อว่าอินเดียจะดูดีกว่าเมียนมาได้ฉันไม่เข้าใจเลยดูสิเขาเลือกผู้ชนะอันดับที่1ยังไงเนี่ยและเปรียบเทียบกับตำแหน่งการยืนท่าทางต่างๆสู้เมียนมาไม่ได้เลยในใจฉันคิดอยู่แล้วว่าพม่าเนี่ยน่าจะได้รับรางวัลที่ดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยเอาอะไรมาตัดสินทั้งที่มีคนโหวตมากมายและขอบอกนะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการตัดสินท็อป5เนี่ยได้เฉลยออกมาอยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยพม่าก็จะได้อันดับดีอย่างแน่นอนไม่รู้สิมีพวกสื่ออินเดียเนี่ยรอสมน้ำหน้าอยู่บอกว่าอินเดียน่าจะได้มงลงแต่ว่าพม่าเนี่ยน่าจะไม่ได้อย่างแน่นอนฉันไม่เข้าใจว่าพวกเขาไปเอาข้อมูลมาจากที่ไหนคนที่มีพรสวรรค์คือคนที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลที่1เป็นนางงามและได้รับมงกุฎการตัดสินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปีนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆขอบอกเลยในฐานะคนพม่าฉันทำใจยอมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองเข้าไปดูตามหน้าเพจนะคะโอ้โหเหมือนว่าทุกวันนี้คนพม่าเขายังยอมรับผลการตัดสินไม่ได้เลยแล้วก็บอกด้วยนะว่าอินเดียเนี่ยไม่สวยสู้เมียนมาก็ไม่ได้โอ้ไปดูกันเถอะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ด้วยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ